โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการวางัวงวังมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรด พอร์ตพันเหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์แล้วนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเทรดเสร็จแล้วเราก็จะถอนกันด้วยนะครับอเทรดเสร็จแล้วถอนแล้เวเดี๋ยวเรานั่งรอกันเลยนะครับว่าเออเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับกว่าที่เงินจะเข้านะครับก็ อาจจะได้รีวิวการถอนเงินจากพอร์ตตัว USDT ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าตัวพอร์ต USDT นี้เนี่ยมันถอนเร็วถอนช้าอะไรยังไงเผื่อว่าเพื่อนๆที่มีตัว USDT อยู่นะครับอยากจะลองเอาเข้ามาเทรดในเล่เ,รเทรดนี้ก็จะได้รู้เรื่องของการถอนนะครับทั้งฝากและถอนละฝากอ,อาจจะยังไม่ได้รีวิวให้ดูแต่ตอนถอนเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับว่าเออเวลาถอนมมนใช่เวลาเร็วมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆนะครับสำหรับ,บวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาทั้งเทรดแล้วก็ทั้งถอนนะครับก็ โอเคไม่พูดพั่มทเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับก็ก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับสำหรับเพื่อน <G NS. S 2> ๆคนไหนนะครับที่ดูไลฟ์นี้แล้วชอบนะครับหรือว่าดูช่องของผมแลวชอบชอบในคอนเทนต์อยากจะสนับสนุนช่องของผมนี้นะครับพเพื่อนๆก็สามารถจะสนับสนุนกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามานะครับนี่นะเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก5 5สามสามแบบเจาะลึก เทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบในรี่นี้เป็นหลักได้ด้วย<ฮ>นั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่มซับสไครต์เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับอ่าโอเคครับนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับขอบคุณล่วงหน้ามาในทีนี้นะที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุกทุกช่องทางเลยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ let's go ไปลุยกันเลยครับสัปดาห์นี้ผมจบกําไรแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะเอาแค่กําไรมาเทรดแล้วกันนะครับตอนนี้พอร์ตผมนะครับทำกำไรไปได้ที่783เหรียญกับ94เซนแล้วนะครับก็คือจากพอร์ตเริ่มต้นที่มีอยู่1 0 0 0เหรียญก็คือตอนนี้โตมาที่1,783มเหรียญกับ94เซนแล้วนั่นเองนะครับก็คือได้กําไรมา700กว่าเรีย็ เดี๋ยวผมจะเอา83เหรียญกับ94เซนนี้มาเทรดแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะถ้ามันขาดทุนก็ผมยังเหลือกําไร700ดอลลาร์ในพอร์ตนะครับเออก็จะได้รีวิวถอนเงินให้เพื่อนๆดูได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมีกําไรนะฮะก็83เหรียญกับ94เซนนะครับมันจะเทรดได้กี่ไม้อ่ะเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนิดนึงนะครับเอาเป็นมาติงเกลปกติแล้วกันเนาะ ขนาดไม้ขั้นต่ําที่ผมจะเทรดจะอยู่ที่8เหรียญน,นะครับแล้วถ้าแพ้ผมก็จะมาติงเกียวคูณ2.5เท่าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็จะไปตันที่ไม้ละ50เหรียญครับถ้าไม้50าสเหรียญผมแพ้ผมจะหยุดเลยนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแต่กลับกันถ้าสมมติวันนี้อ่ผมไม่ขาดทุนนะครับอ่ผมดันกําไรแทนเนาะก็วันนี้อ่ขอกําไร5เท่าของขนาดไม้เริ่มต้นแล้วกันนะครับก็ ก่อนหน้านี้ผมเทรดไม้ละไม้ละร้อเหรียญเนาะแล้วก็ผมก็กําไร5้าร้อยเหรียญมันก็คือ5เท่าของขนาดไม้ของผมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาผมเทรดไม้ละแดเหรียญ5้าเท่าของ8ปเหรียญก็คือ4ี่เหรียญเพราะนั้นวันนี้ผมจะเอากาไรที่ส0ิเหรียญแล้วกันนะครับเออประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มันจะได้ฟีลเดียวกันกับเทรดไม้ละร้อเหรียญนะครับแต่แค่ขนาดมันเล็กกว่าแค่ได้เล็เนาะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะเทรดไม้ละ8เหรียญนะครับวันนี้ขอโทษด้วยนะทุกคนที่อาจจะไม่ได้เทรดไม้ละร้อยเหรียญอะไรให้ดูนะครับมันใกล้ช่วงข่าวแล้วนะผมลืมดูมาครับว่ามันมีข่าวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมตั้งใจจะมาถอนเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เทรดไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับวันนี้เนาะก็จะจะเทรดไม้เล็กอยู่แล้วด้วยนะครับเออเพื่อที่ว่าเวลาขาดทุนมามันจะได้ขาดทุนไม่เยอะนะจะได้เหลือกาไรในพอร์ตเอาไว้รีวิวถอนเงินให้เพื่อนๆดูได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ ไม่พูดภาพนำเพลงให้มันยาวนะครับก็แผนการเทรดวันนี้ประมาณนี้นะครับเทรดไม้ละแปดเหรียญมาจริงเกลียวได้สามไม้เอ,อเป้าหมายวันนี้ต้องทํากําไรได้สี่สิบเหรียญน,นะครับมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับปะอ๋อเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนจะมีคอร์สสอนตัวอันนี้ออกมาแล้วนะเอ้ยกดไม่ทันได้ปะเนี่ยนาอยู่ <laughs> กดไม่ทันแล้วไอดิ เดี๋ยวแพ้ฟรีแล้วม,น,มนี่ไม้นี้โอเคครับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการกดตามภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับ ก็ภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับการาฟวิ่งไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายอย่างน้อยนะแรงขายก็น่าจะมีมากกว่าแรงซื้อนะครับแต่มีมากแค่ไหนนี่ไม่รู้นะครับน่าจะมีไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็การาคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้การาวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงณนะตรงนี้นะครับเออแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้ <c oughs> นะครับโอ้พึ่งได้เทรด ไม้เลขเปิดมาก็ไม่หล่อซะแล้วสงสัยเอาแต้มบุญไปใช้เมื่อวานหมดแล้วโอเคครับไม้ที่หนึ่งแพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่สองนะครับไม้ที่สองผมจะเทรดที่ยี่สิบเหรียญน,นะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่หนึ่งกลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกประมาณแปดเหรียญน,นะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่สองกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย oh, oh, hey, วิ่งแรงเหลือเกินแรงแบบนี้บ่อย เราก็หัวใจวายเอ้ยหัวใจก็จะวายเหมือนกันนะเหมือนเล่นรถไฟเหาะอยู่ตลอดเวลาไปลุยฮึบอืมโอเคครับไม้ที่2ในไลฟ์วันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะนี่ต้องมาดูเทรดดิ้ง i ิวนะครับผมมองว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ราคายเย่อลงมาตรงนี้เนาะน่าจะเป็นการวิ่งชูดลงต่อไปเป็นเทยนขาลงนะครับไม่น่าจะ วิ่งลงมาเป็นแค่สวิงโลแล้วหลังจากนี้จะกลับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าสังเกตโลปัจจุบันที่เขาลงมานะมันลึกกว่าโลเดิมนะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้แรงขายก็อาจจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เนี่ยมันเหมือนจะวิ่งชุดลงต่อเป็นเทนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่ราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับ เส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับจะแพ้อะไรบ่อยกับดนัดาล่ะลูกเปิดมาสองไม้ ขาดทุนไปเลยสองไหมจะแว่กระมังอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเอ้ยกดไปทันแล้วดิอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจบแก๊ฟแท่งนี้เนาะเราขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงหนึ่งหม้นะครับบทวิเคราะห์จะเป็นบทเดิมนะครับไปึ๊บโอ้โหจุดเข้าไม่โอ้โหยอมเพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มะบอกเลย <laughs> โอเคครับ <laughs> หมดแรงจะพูดเลยม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับเหมือนเดิมนะภาพใหญ่ผมยังมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะชูดลงต่อเตรียมวิ่งเป็นเทนขาลงไปได้นะครับแล้วก็เอาแปลว่าแรงขายปัจจุบันก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดเกิดแอคชั่นนะว่าจะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าหลังจากนี้ก็น่าจะน่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับแล้วเส้นสโตนะครับ มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะทั้งกรอบตรงนี้เราจะเห็นว่าเส้นสโตตไตระดับต่าลงเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าแรงขายก็จ,จะเข้ามามีผลอยู่พอสมควรจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ผมผมว่าน่าจะไม่ชนะนะ <laughs> จุดเข้าที่ได้เนี่ยโอ้โหดูเออมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอ้ยโอ้ my god <laughs> โอ้จะรออยู่แล้ว <c oughs> ผมจะรออยู่แล้ว oh <c oughs> โอ้ my god โหกระโดดเป็นจิงโจ้เลยเออกล้าไปกระโดดเป็นจิงโจ้เลย <c oughs> จอบอจอบเลย อ้าวขอบคุณคุณฟูชิดมากมากเลยนะครับ,บคุณที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับววเข้าม o ทูเฟมิลี่อยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่สนับสนุนกันนะครับพี <c oughs> ่ลิมแบบนี้กับคุณแม็กได้เปรียบ <c oughs> ได้ยิ่งไร <c oughs> ใช่โอ้โหนึกว่าจะชนะเละ <c oughs> ยอมแพ้ก็ได้ปะแก๊วันนี้มันใกล้ช่วงข่าวนะครับมันก็อย่างนี้แหละนะทุกคนมันจะเวียงไปเวียงมาครับยิ่งเราเทรดทำเฟมสิห้าวินะ <c oughs> บอกเลยว่าแก๊บกระโดดเป็นจิงโจ้ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับสรุปวันนี้กดไปสามไม้นะครับแพรวดเลยนะฮะตรงข้ามกับเมื่อวานเลยเนาะเมื่อวานนี้กดไปสามไม้ไม้สามไม้แรกนี่ชนะรวดเลยนะบ้าบอลละครั้งอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรก็วันนี้มันใกล้ช่วงข่าวเนาะแล้วก็มันไม่มีจุดที่เข้านะครับแก๊ปมันก็เหวียงด้วยแล้วผมก็ใช้คําว่าผมฝืนเข้าแล้วกันเนาะมันก็ไม่แปลกนะครับที่มันจะขาดทุนนะก็ ต้องยอมรับไปตามระเบียบนะครับโอเคครับก็เพราะนั้นวันนี้นะครับจบตามวินัยแล้วนะครับสำหรับทั้ง3าไม้ของผมในวันนี้นะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนเงินจากโอลิมเทรดนี้กันเลยนะครับอ่าไปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจดบันทึกก่อนนะครับโอเคครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับสรุปผมเทรดแล้วก็ทํากําไรมาได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่อ่นี่นี่ดูตรงนี้705เหรียญกับอีก94เซนนะครับอ่าก็จากพอร์ตเริ่มต้น1 0 0 0เหรียญเนาะก็ อันนี้สิ้นสัปดาห์มานะครับพอร์ตก็โตมาถึงพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญกับเก้าสิบสี่เซนนะครับโอ้โหแล้วก็ไปวิ่งลงหลังจากนั้นแทนครับมันหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> หน้าออินสักไม้หนึ่งพูดเล่นนะพูดเล่น <c oughs> อ่ะโอเคครับก็นี่เนาะจบกําไรมาเจ็ดร้อยห้าเหรียญกับเก้าสิบสี่เซนนะครับถือว่าเป็นกําไรที่ผมพอใจนะครับอ่ะก็สหรับในสัปดาห์นี้เนาะก็ถือว่าไม่แย่นะครับ แล้วก็ทั้งสามไม้ที่ผมเทรดไปเมื่อกี้นะครับทุกคนก็จบขาดทุนไปเจ็สิบแปดเหรียญน,นะครับอ่ะนี่เนาะก็ขาดทุนไปเจ็ดสิบแปดเหรียญใช่ไม่น่าไปเทรดเลยเนาะลุงนี่ถอนเลยดีกว่านะจะได้จะได้ไม่เสียเจ็ดสิบแปดเหรียญตรงนี้นะลุงนี่ถอนเลยนะบ้าบอคอระครังอ่ะก็นั่นแหละนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะก็นี่แหละนะครับใครสอนใครสั่งใครสอนนะครับเทรดใกล้ช่วงข่าวเข้านะครับเออนี่แหละในเมื่อผมเลือกที่จะเข้าเองก็ผมก็ต้องยอมรับ ความผิดพลาดตรงนี้เองนะครับเอ้ยประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับคือผลงานตลอดทั้งสัปดาห์ของผมนี้นะครับก็ที่จริงสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่ได้เทรดทั้งสัปดาห์เนาะผมเพิ่งมาได้เทรดแค่3วันเองนะครับที่ในสัปดาห์นี้นะสำหรับในพอร์ตนี้นะเพิง่งมาได้เทรดแค่3วันเองนะครับเออแต่ว่าโอเคเมาวรวมว่ามันคือทั้งสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับเมาเมารวมแล้วกันนะครับว่ามันคือทั้งสัปดาห์นี้เนาะอ่ะก็จบได้กําไรมา,700าเจ็ดร้อยป่อเหรียญน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลย ที่เป็นพอร์ตตัว USDT USDT นี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหรกันนะครับเดี๋ยวแปบนมือนะสลับจอก่อนนะครับผมไม่เคยถอนเงินกลางไลน์นะส่วนใหญ่ทำเป็นคลิปนะครับเพราะว่ามันจะเบอร์อะไรได้เนาะเบอร์ที่เราไม่ให้อยากไม่อยากให้เห็นได้นะครับอ่ะสลับมาโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในหน้าถอนเงินแล้วนะครับก็อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญกับเก้าสิบสี่เซนเนาะก็ผมจะถอนออกเป็นตัวเหรียญ USDT นะครับ ซึ่งเน็ตเวิร์กที่ผมจะใช้ถอนออกนะครับก็จะเป็นตัว BEP 2 0นะครับ BSCP BEP 2 0นะครับอ่ะมันคือเน็ตเวิร์กของอะไรใช่ไหมเออเดี๋ยวผมให้ความรู้ทุกคนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ BSC BEP 2 0นะครับมันก็คือเน็ตเวิร์กที่เป็นบล็อกเชนของตัวบแอนเองนั่นเองนะครับเออใช่แล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเราจะโอนบิตคอยหากันเราก็ต้องโอนหาคนที่ มีกระเป๋าบนเชนของบิตคอยเหมือนกันนะครับเออเราถึงจะโอนให้เขาได้ถ้าสมมุติเขามีกระเป๋าบนเชนของ B P 2 0หรือบนบนเชนของ a บ c น Smartcha i นนี้นะครับแต่เขาไม่มีกระเป๋าบนอ,อ่าเชนของบิตคอยบนบล็อกเชนของบิตคอยเขาไม่มีเราไม่สามารถที่จะโอนข้ามเชนได้นะครับเข้าใจไหมเออเพราะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับทุกคนอ,อ่าถ้าเราจะถอนอ่ะถ้าเราจะถอนออก โดยใช้เชนของ Bp ยี่สินะครับ Bsc Bp 2 0ก็คือ b i n a n c h เชนของ Binance นะครับเวลาทุกคนมาคีย์กระเป๋าใน Binance นะครับเนี่ยคีย์เน็ตเวิร์ k ใน Binance ทุกคนต้องเลือกเป็น Bp e 2 0เหมือนกันแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเออนะครับห้ามเลือกเป็นกระเป๋าเชนอื่นนะเข้าใจไหมมันข้ามเชนไม่ได้นะมันโอนข้ามกันไม่ได้นะเข้าใจใช่ไหมฮะเราจะถอนออกผ่านเชนไหนนะครับนี่นะเราจะถอนออกผ่านเชนไหนกระเป๋าที่จะใช้รับเหรียญ u s d t ต้องอยู่บนเชนนั้นด้วยโอเคไหมครับเอออย่างนี้ผมจะถอนออกผ่าน b e p 20เนาะก็คือ binance smart chain นะเนี่ยตัว b s c นะครับเนี่ยผมก็ต้องมาเลือกใน binance smart chain ออในตัว binance เป็น b s c ตรงนี้นะครับเออเลือกเชน n เลือก network ให้มันถูกต้องนะครับนี่เนาะอ่ะอันนี้คือที่อยู่กระเป๋าของผมที่อยู่บนตัว binance smart chain นะครับก็จะเป็นที่อยู่กระเป๋าอันนี้นะอ่ะนี่นะครับ ใครจะโอน USDT มาให้ผมก็ได ok ้ในกระเป๋าน <T |ar|> ี้ยินดีนะฮะยินดีมากเดี๋ยวก๊อปปี้ที่อยู่ให้ในช่องแชทด้วยนะฮะยินดีมากนะครับสั่งของกินเลยครับเันเดียวเงินยังไม่เข้าแบดเดย์สุดๆใช่ครับพี่แบงพี่แบงค์โคตรแบดเดย์ยเนี่ยถอนยังไงก็ไอเทรดยังไงก็แพ้คือแบบโอ้โหวะบอคนละครั้งไม่เป็นไรนะครับคิดซอมพาด็กเนาะอ่ะโอเคครับก็ เดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยเนาะอ่ะนี่ผมจะถอนเข้ากระเป๋าอันนี้นะครับใบแนนเนี่ยมันมีข้อดีตรงเรากด copy ตรงนี้ได้นะเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเออเราไป copy โดนใส่ช่องว่างอะไรหรือเปล่า่าเงี้ยไม่จะได้ไม่ต้องห่วงนะครับเรากด copy ตรงนี้มันจะได้กระเป๋าที่อยู่กระเป๋าตรงนี้มาเลยนะครับอก็มาใส่ตรงนี้นะครับที่อยู่กระเป๋านะช่องข้างล่างครับจํานวนเงินที่จะถอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกทุกคนนิดนึงนะครับการถอนเงินที่เป็นตัว UBT s นี้ค่าคอมมิชชั่นการถอนโคตรแพงนะครับทุกคนนี่นะครับ จำนวนเงินที่เราจะถอนเนี่ยเราต้องโดนหักค่าคอมมิชชั่นไป1นึ่งดอลลาร์บวกกับ1เปอร์ซนของจำนวนเงินที่เราจะถอนนะครับหมายความว่ายังไงครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะสมมุติผมจะถอนออกทั้งหมดนะครับหนึ่งเจดนย์ห้าจุดเก้ะครับดูค่าธรรมเนียมที่ผมโดนนะครับทุกคน1 8บแปดดอลลาร์นะครับถอนเงินเฉยๆกำไรหายไป18บแปดดอ์พี่ริมพี่ริมแกะรวยเลยไหม <laughs> กะรวยเลยไม่ได้พี่ลิโอ้โหอันแล้วเดี๋ยวตัวโอลิมเพตนะมันจะทําการคํานวณให้เรานอัตโนมัตินะครับว่าเออเนี่ยถอนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ที่มันหักค่าธรรมเนียมแล้วบวกลบแล้วยอดเงินในพอร์ตของเราจะเหลือศูนย์พอดีนะครับเ,เขาจะทําการคํานวณให้นะอ่ะยอของผมก็คือค่าธรรมเนียมก็ตอนนี้อยู่ที่1 7เหรียญกับ8ปเซนนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนเราจะถอนทุกครั้งนะครับผมมีเช็คลิสต์มาให้เพื่อนๆเ,เช็คถ้าสมมุติใครจะถอนที่เป็นตัวยูดิีเหมือนกันกับผมนะครับ1นเช็คตรง เชนตรงกันหรือย si nah, ังกับของไบแอนนะครับอ่ะของผมตรงแล้วนะครับสองที t ino. T ino ่อยู่ตรงหรือเปล่านะครับนี่ไอ้ที่อยู่กระเป๋าที่เราก๊อปมาวางตรงเนี้ยมันเหมือนกันกับที่อยู่กระเป๋าตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันตรงกันไหมนะครับให้เราทําการกด Copy ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วให้เรามาหน้านี้นะครับทุกคนมาหน้าถอนเงินในพิลิปนี้นะครับแล้วทําการกด F3 บนหน้าถ้าถ้าเราใช้บนคอมนะครับกด F3 นะครับมันจะมีช่องแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราทําการวางไอ้ที่อยู่กระเป๋าที่เราก๊อปปี้มาจากในไบแอนครับ วางลงไปตรงนี้ปุ๊บถ้ามันขึ้นแถบสีส้มตรงที่อยู่กระเป๋าของเราแบบนี้นะครับเท่ากับว่ามันตรงกันนะครับไอที่อยู่กระเป๋าที่เรากอกเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกอกไปตรงเนี้ยมันตรงกันกับไอตัวนี้นะครับถ้าเช็ค2อย่างนี้ว่าตรงกันแล้วนะครับทั้งในใบแนนแล้วก็ในโอลิมเพสแปลว่าเราถอนแล้วเนี่ยยังไงเงินก็เข้าโอเคไหมฮะเออยังไงเงินก็เข้าเข้าที่อยู่กระเป๋าอันนี้แหละนะครับอนอันนี้เลยนะโอเคนี่นะครับถ้าเพื่อนๆจะถอนออกอ่าโดยใช้กระเป๋าตัว u s d t รแบบนี้นะครับเช็ค2อย่างนี้อันนี้คือ2เช็คลิสสำคัญนะต้องเช็คทุกครั้งที่จะถอนเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆกรอ,อกผิดมันไม่เหมือนบัญชีธนาคารนะครับที่มันจะดึงเงินคืนแล้วก็เดี๋ยวทำธุรก,กรรมใหม่ได้ไม่ใช่นะครับบล็อกเชนเนี่ยกรอ,อกผิดถ้าโอลิมเพีดโอนเงินไปแล้วเท่ากับเรากู้คืนอะไรไม่ได้เลยนะครับ เข้าใจไหมบล็อกเชนมันไม่มีดึงเงินคืนนะครับทําธุรกรรมบนบล็อกเชนเนี่ยมันไม่มีดึงเงินคืนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้คือข้อมูลสําคัญเลยนะครับโอเคอ่ะก็ผมกดถอนเลยนะครับปึ๊บเอาแป๊บนึงผมต้องเบอร์ไอ้เลขอันนี้ผมด้วยแป๊บนึงผมต้องปิดไอ้เลขผมด้วยแป,ป๊บๆๆๆอ่ะเรียบร้อยปิดแล้วอ่ะผมต้องปิดเลขไอ้ทำธุรกรรมของผมด้วยนะครับ เดี๋ยวมีคนเอาไปแอบอ้างกันนะเนาะโดนบ่อยหละเกินช่วงก่อนหน้านี้นะแอบอ้างกันเป็นว่าเล่น,นเลขธุรกรรมเลขเดียวคนแอบอ้างสองร้อยคนคนเป็นเจ้าของหมายเลขทําธุรกรรมหมายเลขเดียวสองร้อยคนอีกคนเป็นเจ้าของบัญชีนี่คิดหนักเลยนะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตปิดไว้แล้วกันนะครับอ่ะนี่เนาะอ่าถ้าสมมติว่าเราถอนไปแล้วนะครับถ้าสมมติเรากดสั่งถอนไปแล้วนะครับทุกคนอ่าตัวโอลิมเพตนะครับก็จะขึ้นสถานะมาให้เราแบบนี้นะครับว่าตอนเนี้ย เราเนี่ยทำการส่งคำร้องไปแล้วเรียบร้อยนะส่งคำขอถอนเงิน,นครับคำสั่งถอนเงินเนี่ยเราส่งเข้าโอลิมเพตไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่เรารอนะครับทุกคนเนี่ยรอมันเต็มหลอดเนาะรอมันเต็มหลอดกนะ็คือรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าให้เราเนาะเอออันนี้เดี๋ยวเราก็รอก่อนนะครับอ่าคราวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถอนเงินออกจากโอลิมเพตครั้งแรกหลายๆคนอาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรก ไม่ว่าจะถอนเงินครั้งไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากดสั่งถอนไปแล้วนะครับแต่ว่าเงินมันยังอยู่ในในพอร์ตอยู่นะครับห้ามไปเทตรดต่อนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าเห็นเงินอยู่ในพอร์ตอยู่ห้ามไปเทตรดต่อนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า,าที่เขาไม่ให้อ่ที่เขาไม่ยังไม่หักเงินออกก็เพราะว่า,า,า,ว Get, ายังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนั่นเองเก็ตใช่ไหมเออยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับ เราก็รอไปก่อนเราก็รอไปก่อนเดี๋ยวพอมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะดึงเงินออกจากกระเป๋าเราเนี่ยในในตัวกระเป๋านียดึงออกหมดเลยแล้วก็จะทําการเอาไปโอนเข้าสู่กระเป๋าที่เราถอนนี้ให้กับเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ทําได้แค่รอเราก็รอไปก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะตามนี้นะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วเราก็เราก็แค่รอนะครับทุกคนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะดึงเงินออกเองเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวเงินหายไปจากพอตเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละคือเวลาที่ นั่นแหละเดี๋ยวรอก่อนนะครับมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรด้วยยิ่งวันศุกร์แบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคนถอนเป็นร้อยคนถอนไม่รู้กี่รายการนะครับมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะนั้นเราก็ต้องรอก่อนนะครับพูดไปงั้นแหละนะครับถอนยอดไหนมันก็คงเท่าเอ้ยไ,ไไยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระไไปแล้ววุ้ดีใจโหเป็นครั้งแรก ไม่ใช่เป็นครั้งแรกเป็นเป็นครั้งแรกของสัปดาห์ที่เห็นเงินในพอร์ตลดแล้วมีความสุขนะฮะเป็นเป็นเป็นครั้งแรกของสัปดาห์ที่ผมโคตรมีความสุขเห็นเงินในพอร์ตลดแล้วรู้สึกมีความสุขมีความสุขไปแล้วนะครับตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูกระบวนการกันนิดหนึงนะครับเห็นปะสรุปไปกินบุฟเฟ่ต์จริงด้วยสรุปกินบุฟเฟ่ต์จริงด้วยเจ้าหน้าที่ มาแล้วมาแล้วนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่ในขั้นตอนของการชําระเงินอยู่การชําระเงินกําลังอยู่ในอะไรอะเอ่อได้สํารองเงินเพื่อที่จะโอนเข้าสู่บัญชีของอ๋อก็คืออยู่ในกระบวนการการถอนเงินแล้วลอกกล่องเอพ้ากเงินเข้ายัางวะเอ,ออย่างน้อยมันต้องมี pending order ขึ้นอนะไม่ใช่ pending อไม่ใช่ pending order pending ไอ transition น,นอะไม่มีอ่อะโอเคเป็นครั้งแรกที่เห็นเงินในพอร์ตลดและมีความสุขนะฮะในวีคนี้นะเดี๋ยววีคต่อไปก็เดี๋ยวนั่งรอกันอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้นะเจ้าหน้าที่น่าจะกำลังทำธุรก,กรรมให้กับเราอยู่นะครับเราก็ทำได้แค่รอ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 ,อไปเรื่อยๆ ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าเขามาแล้วนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นบ้างมาแล้วนะครับนี่ยอดถอนของเรานะครับเมื่อกี้นะหนึ่งหกแปดแปดจุดศูนย์หกนะครับนี่ตรงกันเป๊ะก็คือหักค่าธรรมเนียมไปสิบเจ็ดดอลหักค่าธรรมเนียมโคตรเยอะอะตีเป็นเงินไทยนี่เกือบหกร้อยเลยนะเยอะมากนะครับทุกคนมาแล้วนะครับตอนนี้ยอดถอนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันอีกทีนึงนะครับทุกคนว่าเราใช้เวลาถอนไปทั้งหมดเนี่ย นานแค่ไหนกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้มันคอนเฟิร์มยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มทอรเนชันเสร็จก่อนอ่าโอเคครับตอนนี้คอนเฟิร์มครบแล้วนะครับทุกคนก็เราได้รับเงินแล้วชัวร์วแน่ๆนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับสามทุ่มสิบนาทีนะครับ เราสั่งถอนออเดอร์นี้ไปนะครับทุกคนเ,เราสั่งถอนเงินจํานวนนี้ไปเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มสานะครับตอนนี้เวลาผ่านมา3ามทุ่มสินาทีนะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับทุกคนประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะเออชั่วโมงครึ่งสิไม่ใช่นิดๆประมาณ1ชั่วโมงครึงครรงคร่งนะครับทุกคนก็เราก็ได้รับเราเราก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะว่าเดลีเฟสหน้าจออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มันยังขึ้นยังไม่สักเซสใช่ไหมมันยังไม่เขียว่ัวันนนี้วและะคคะครรบบหมพ นี่นะครับตอนนี้เราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราถอนมาจากโอลิมเพตเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ยอดครบตามที่เราถอนเลยนะครับหักลบค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่1 6 8 8งหกนะครับก็เท่ากับว่าสรุปในเดือนเออไม่ใช่เดือนในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนผมได้เทรดไปทั้งหมด3วันนะครับทุกคนปั้นจากพอร์ต1,000พเหรียญนะครับก็มาจบวันศุกร์นี้นะครับที่พอร์ตเติบโตมาถึง 1, 7 0 5เอยหรียญกับ94เซนนะครับอ่าก็ พอถอนออกมาแล้วนะครับหักลบค่าธรรมเนียมแล้วก็จากพันเนะครับทุกคนก็ลดเหลืออันนี้นะครับพันหกร้อยแปดเหรียญกับอีก6เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันนิดนึงนะครับว่า68 8เหรียญกับอีก6เซนนี้นะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยมันจะประมาณกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันนิดนึงครับเดี๋ยวผมไปแปลงในบิตคัพแล้วกันนะครับทุกคน1 usdt อยู่ที่ประมาณ37บาทกับ54สตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า หกร้อยแปดสิบแปดจุดศูนย์หก usdt ที่เราได้รับมานี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปึ๊บอ่ะนี่เลยนะครับสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทกับอีกสิบเก้าสตังค์นั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวปัดเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ25,000บาทละกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในโอลิมเพตในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็คือ688เหรียญเนาะก็คิดเป็นเงินไทย20,000 5,000บาทนั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับการถอนเงินออกจากพอร์ต USDT นี้นะครับหรือว่าที่มันเป็นพอร์ตคริปโตนี้เนาะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับในวันนี้เนาะอ่าก็ใช้ไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรารอกันมาทั้งไลฟ์เลยนะครับวันนี้นะวันีวัน,น,วน,น,วน,นีเรานั่งเฝ้ารอกันทั้งไลฟ์เลยนะทุกคนเนี่ยเราไลฟ์มา2ชั่วโมง20นาทีนะครับเรานั่งรอกันทั้งไลฟ์นะฮะบอกเลยว่ารอกันรอกันเหงืออแห้งอนะ บ่นกันตั้งแต่ต้นไลฟ์่ะท้ายไลท์นะครับเมื่อไหร่จะออกก็เลยออกอ่ะก็โอเคครับก็จบถอนมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นรีวิวการถอนเงินออกจากพอร์ต USDT นะครับมันก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับชั่วโมงครึ่งเนาะก็เนี่ยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเทรดในพอร์ต USDT กันบ้างนะครับเราก็อยากจะรู้นะว่ามันใช้เวลาถอนนานเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นรีวิวให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็ อ่าสำหรับผมเองนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับที่จริงอ่าอันนี้ผมบอกก่อนนะไอ้ก่อนหน้านู้นที่ผมถอนนะครับมันไม่เคยเกินชั่วโมงเลยนะอันนี้มันไม่รู้ว่ามันเกินชั่วโมงเพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะว่าวันศุกร์หรือไม่ก็คิวยาวอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ <laughs> ประมาณนี้เนาะเออก็นั่นแหละ,ะครับชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนจะได้รับนะก็ตอนนี้ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุป เกี่ยวกับบทเรียนต่างๆที่ผมได้รับในสัปดาห์นี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมได้เรียนรู้มาในสัปดาห์นี้นะครับเออก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเป็นข้อๆเลยครับอย่างแรกนะครับก็คือเอออันนี้อันนี้ที่จริงผมไม่ควรพลาดนะครับแต่ก็พลาดยู่บ่อยๆนะก็คือไม่รีบนั่นเองนะครับผมชอบรีบนะครับทุกคนที่จริงในการเทรดไปในรีดเนี่ยมันจบเร็วอยู่แล้วนะครับมันเราไม่ควรรีบนะครับแต่ว่าผมก็รีบรีบหาจุดเข้ารีบเข้าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้ มันไปแพ้ในจุดที่แพ้แล้วมาเจ็บใจนะครับคือเราเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรไปเทรดแต่ผมก็ยังไปเทรดนะครับมันเออมันก,มนก็มันก็เลยพลาดนะครับใช่ท,ท,ทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรเทรดเนาะเออก็นั่นแหละผมก็พลาดแบบนี้บ่อยมากนะครับแล้วแพ้มามันก็มานั่งเจ็บใจเองทีหลังนะครับเออก็เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับที่ผมจะต้องปรับให้ได้เนาะก็คือรีบนะครับก็ต้องไม่รีบนะครับเออแล้วก็ข้อที่2ก็คือโลภนะครับตรงข้ามกับรีบก็คือโลภนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับผมยอมรับตาตรงว่าผมมีโลภบ,บ้างนะครับทุกคนก็คือเอ,อบางทีอ่ะผมเทรดแล้วมันขาดทุนอสมมุติมันขาดทุนมาแบบร้อยเหรียญอย่างเงี้ยแล้วผมแบบผมไม่พอใจอ่ะเออผมอยากได้คืนอ่ะเออผมก็อ่ะผมก็เทรดกู้คืนนะครับบางทีก็กู้คืนหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยกลับมาได้แหละนะครับเออกลับมาบวกร้อยเหรียญแหละแต่ว่ามันก็มีคนรู้สึกลึกๆึกว่าแบบ อยากได้อีกว่ะอะไรเงี้ยเอออยากอยากได้ร้อยเหรียญอีกทั้นที่ขนาดไม้ปกติที่ผมเทรดอะผมเทรดไม้แล้วแบบ30ิเหรียญอะไรเงี้ยบางทีนะบางทีแบบตลาดนะตอนนั้นเราความเสี่ยงมันมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะเทรดได้แค่ไม้ละสามสิบเหรียญจริงๆงแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยผมอยากกดไม้ใหญ่อีกว่ะเพื่อแบบมันได้กำไรร้อยเหรียญอีกครั้งเออเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็คือก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือโลภนะก็ เกิดขึ้นประมาณสองครั้งนะครับอันนี้พูดจริงๆริงนะเกิดเกิดขึ้นประมาณครั้งสองครั้งนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าอผมก็ไปไปพลาดนะครับก็เกิดขึ้นเนาะก็ผิดพลาดไปตามระเบียบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดข้อที่2ของผมนะครับก็คือโลภนะก็ต้องไปปรับเรื่องของไมซ์เซ็ตนะครับให้ให้มีไมซ์เซ็ตดีขึ้นกว่านี้นะครับจะได้ไม่โลภเนาะเออแล้วก็ข้อที่3านะครับก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเข้าตามเทคนิค เท่าที่ควรจะเป็นนะครับคือหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าปกติเนี่ยกลยุทธ์ที่ผมใช้มันอาจจะต้องดู1 2 3 4อย่างเงี้ยแล้วค่อยเข้าแต่ผมแบบดู1 2แล้วก็เข้าเลยไม่สนว่า3 4ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือมีมีบ่อยมากนะก็คือเข้าไม่ตรงตามเทคนิคเนาะอันแรกว่ารีบแล้วนะครับอันที่2มีเข้าไม่ตรงเข้าไม่ตรงตามกลยุทธ์ไม่เข้าไม่ตรงตามเทคนิคด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเข้าไม่ตรงตามเทคนิคแต่ว่าไม่รีบเนี่ยโอเคอันนี้มันยังพอเข้าใจได้นะครับแต่บางทีผมทั้งรีบแล้วก็ทั้งเข้าไม่ตรงนะครับมันก็แบบขาดทุนบ่อยมากเลยเพราะไอแบบนี้นะมันก็มีเหมือนกันนะที่มันกลับมากําไรหรือว่ามันชนะอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่ามันแพ้เยอะกว่านะครับเออก็นี่เนาะอ,อันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของผมในในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องอารมณ์ก็ผมไม่พลาดนะครับผมว่าผมไม่ได้พลาดเรื่องอารมณ์นะก็ในสัปดาห์นี้ ผมคิดว่าผมจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆอาตามข่าวนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเพจเฟซตัวเองเพจเฟซบุ๊กนะครับที่มันถูกแฮกนะครับเออก็ถูกแฮกถูกลบอะไรแบบนี้เนาะก็เออมันก็ทําให้แบบเศร้ามันก็ทําให้เสียใจมันก็ทําให้ซึมซึมแบบอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่ ขนาดนั้นนะผมก็ยังคุมผมก็ยังดึงความรู้สึกตัวเองกลับมาได้นะครับแบบให้มันกลับมารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยอยู่อยู่เสมอนะครับมีขอสอ <laughs> มีความสุขเออก็เนี่ยยังยังดึงกลับมาได้ครับก็คือยังคุมตัวเองได้ให้ให,ให้อยู่ในกรอบของตัวเองนะครับเออก็ยังทําได้นะเพราะนั้นเรื่องอารมณ์ผมคิดว่าสัปดาห์นี้ผมไม่ไม่พลาดเรื่องไหนเลยนะครับกับการทําได้ดีมากๆด้วยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็เรื่องอะไรที่ผมคิดว่า เรื่องตอนแรกเราพูดถึงกลยุทธ์พูดถึงเรื่องของการเข้าเทรดเนาะเรื่องสองพูดถึงอ๋เอ,รอเรื่องของมันฑ์ management นะครับอ่เรื่องของมันฑ์ management นะครับอ่ผมมีปัญหานะสัปดาห์นี้ผมมีปัญหานะครับก็คือถ้าทุกคนจําได้เนาะเมื่อวันก่อนนะครับผมเข้าออเดอร์แล้วผมกดจํานวนเงินผิดนะครับแทนที่จะกดไม้นั้น200ร้อยดอนเออสอง้ยห้าเนาะผมไปกดแค่ร้อยดอนอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ก็มีมีข้อผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่ง มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก human error นะก็คือเกิดจากความ error ของผมเองนะครับคือผมเอ่อพูดว่าไงเดียคือผมแบบผมคิดอยู่นะครับผมคิดอะไรบางอย่างอยู่ะแล้วผมไม่สนใจอะไรเลยรอบข้างนะครับผมคิดผมคิดอะไรอยู่สมมุติผมมองการาอะกาฟวิง่งปื๊บปื๊ปผมก็จะคิดว่าแบบมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้ได้บ้าง1 2 3 4สออะไรเงี้ย แล้วผมก็จะแล้วผมก็จะไม่ไม่ดูอะไรเลยนะครับแล้วนั่นแหละก็คือฮิวแมนเออร์เอร์ของผมนะครับผมก็ลืมเปลี่ยนจํานวนเงินนะครับออนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดเรื่องของการมันนี่เมเนจเม n นท์นะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการมันนี่เมเนจเมน์เลยแต่เกี่ยวกับตัวผมเองล้วนๆนะครับออก็ต้องไปปรับปรับตัวเองอีกหน่อยหนึ่งครับอ่ะก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของผมทั้งหมดในในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีแค่นี้นะแล้วก็ผมผมคุมตัวเองให้อยู่ในวินัยได้ตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เทรดจนถึงวันนี้เลยนะครับหมายถึงวันแรกในวีกนี้นะจนถึงวันเนี้ยผมคุมให้ตัวเองอยู่ในวินัยได้ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าผมไม่ไม่ไม่ได้พลาดตรงไหนเออใช่ผมคิดว่าผมไม่ไม,ไม่ได้พลา, <laughs> า,าดตรงไหนอีกแล้วครับน่าจะพลาดแค่นี้นะสำหรับในวีกนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าก็ ก็คงดีขึ้นแต่คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นะ่ะคงไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นที่แบบว่าทุกสัปดาห์ไม่มีข้อผิดพลาดเลยเนะี่ยผม,ผมคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คงมีอยู่ดีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องน้อยลงกว่านี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีแต่ก็คงไม่ได้เป็นข้อแย่ๆอาจจะมีแค่แบบรีบบ้างหรือมีแค่แบบโลภบ,บ้างบางจังหวะอะไรเงี้ยเอออาจจะมีแค่นั้นนะครับแต่ก็คงไม่มีที่แบบว่าไปหลุดวินยัยกดนอกวินยัยเออตั้งสต็อปลอตสามไม้แต่ว่ากด เออตั้งสต็อปลอเพสติดสามไม้แล้วหยุดแต่ว่านู่นล,ล่อไปแบบแปดเก้าสิบไหมคงไม่มีแบบนั้นนะครับเออคงจะมีแค่แบบว่าเออรีบ้างโลบอาจจะอาจจะมีแค่นั้นนะครับเรื่องวินัยน่าจะไม่ไม่พลาดนะครับเออก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับสําหรับข้อผิดพลาดของผมในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดอะไรที่มันร้ายแรงมากนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปปรับปรุงอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะ โอเคครับและนี่เลยก็คือเนะื้อหาทั้งหมดในไลฟ์วันนี้ของเรานะครับวันนี้ผมก็มารีวิวการถอนเงินนะครับแล้วก็มาพูดถึงข้อบิดพลาดของผมนะครับว่าผมมีข้อบิดพลาดอะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ ไลฟ์วันจันทร์นะครับเสาทีนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับทุกคนเสาทีนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะกดได้ฟันดีราตรีสวัสดิ์แลวเจอกันวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม Let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what That's you deserve yeah.